สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสียบข้างต้นองุ่นนะคะหมายถึงว่าต้นตอต้นใหญ่มากกับยอดไซส์ต่างกันเราเสียบยอดลำบากขาลำบากเราก็จะเสียบข้างนะคะอุปกรณ์ก็คือต้นตอหรือต้นเก่าของเราที่ปลูกไว้นานแล้วเราจะเปลี่ยนยอดพันธุ์อ่ะหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วก็ยอดพันธุ์ดีของเรามีคัตเตอร์แล้วก็มีโกนมีไว้เผื่อใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่จะกรีดยากพาราฟิล์มพลาสติกยืดกรรไกรไม่ได้ใช้หรอกเอาล่ะเราก็ทำพิธีบากลงไปนะคะระวังมือบากลงไปนิ้วกว่าค่อยๆบากยากหน่อยเพราะว่าเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งนะคะบากให้เข้าเนื้อไม้นิดหน่อยแล้วก็เขียนตรงนี้ไว้บักทิ้งไปเลยส่วนที่ตาพันดีนะคะก็บากลงไปเฉือนทางด้านหลังตาเข้าไปเป็นแผลยาวๆอย่างนี้แล้วทางด้านนี้เราก็เฉือนแผลสั้นๆเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็มาแปะแนบให้เดือนข้างมันสนิทด้านใดด้านหนึ่งนะอย่าไปดูเล็บนะคะเล็บขบพี่น้องแล้วเราก็จะเอาพาราฟิล์มของคนอื่นอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่ที่นี่ใช้เพราะว่าจะช่วยกันน้ำกันแผลเน่าได้กันน้ำเข้าได้ระดับหนึ่งเอาพาราฟิล์มพันไว้จะพันปิดตาไปเลยก็ได้นะที่พาราฟิล์มเนี่ยหรือจะเว้นตาไว้อย่างนี้ก็ได้พันเอาไว้รอบหนึ่งแล้วก็เอาพลาสติกยืดจะมีแบบไหนๆที่ตัวเองใช้ที่มีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องแบบนี้อาจจะเป็นแบบสีสันอะไรต่างๆที่ใช้มาตัดเองก็ได้แต่อันนี้ซื้อสำเร็จมาแล้วก็พันข้างล่างขึ้นอย่างนี้นะคะพันแต่ว่าพลาสติกยืดอันนี้เราไม่พันปิดไปที่ตานะคะไม่ใช่พาราฟิล์มถ้าพาราฟิล์มพันติดตาได้แต่อันนี้เราพันแล้วเว้นตาไว้เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างเหนียวเวลาตาเขาแทงออกมาเขาจะไม่ทะลุออกไปทำให้ตาเสียหายหรือเน่าได้นะแล้วก็จึ๊บก็จะเสร็จแล้วได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ